สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งมาเพื่อใช้จากแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้นผู้รีวิวไม่มีสินค้าจำหน่ายนะครับหากท่านสนใจสินค้าสามารถที่จะคลิกใน description ด้านล่างคลิปเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งสินค้าได้เลยครับขอบคุณครับฮัลโหลของจริงต้องเสียงสั่นเพราะว่าจะมีการเกาคอสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับดานิชในรายการ IT Reviewer ทางช่อง IT FB Time และ108 Share นะครับพบกันอีกแล้ว Again and Again and Again and Again คลิปนี้นะครับจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการพรีวิวตัวแปลง USB 2.0 สำหรับต่อสายพ่วงโทรทัศน์เกมกล้องถ่ายรูปนะครับเรียกง่ายๆก็คือHDMI Video Capture นั่นเองนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหขนาดมันใหญ่มากนะครับแล้วราคาเนี่ยก็คือหลักพันขึ้นไปเนาะแต่ตัวนี้ราคาเนี่ยแค่170บาทเท่านั้นเองนะครับเราก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรมากมายแล้วก็นี่ก็คือเป็นแบบว่าอุปกรณ์พันนี้สำหรับเราตัวแรกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คงไม่สามารถเปรียบเทียบกับอะไรให้ใครฟังได้นะฮะก็นี่ก็คือคู่มือนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมีการทดสอบการใช้งานจริงให้ดูนะครับคลิปหลังจากนี้นะครับก็คือเป็นคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้อีตัววิดีโอHDMI Video Capture นี่นะครับกับกล้อง Mirrorless Canon M50 นะครับต่อเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ให้มันแสดงภาพในOBS นะครับสามารถแสดงได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะทดสอบโดยการดึงภาพนะครับจาก iPad นะฮะซึ่งมันต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ร่วมด้วยนะฮะก็คือหัวแปลง Lightning to HDMI นะครับแล้วก็สาย HDMI to HDMI มันต้องระบุกันละเอียดขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าสมัยนี้คือแบบมันมีหลายมาตรฐานเหลือเกินนะแต่ละแบรนด์ก็แล้วแต่ใจตัวเองจะทำออกมานะเขาก็เลยสมัยนี้ก็เลยแบบว่า transfer ไปเป็น USB-C กันหมดแล้วอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะก็ในคลิปนี้อย่างที่บอกนะครับเราจะทดสอบการนำสัญญาณภาพหน้าจอเราจะทดสอบการสะท้อนหน้าจอนะครับก็คือการ mirror หน้าจอของ iPad เนี่ยไปแสดงใน OBS แล้วก็ live นะครับซึ่งหลังจากคลิปนี้เนี่ยเรามีการ live จริงไปแล้วนะฮะคือตอนพรีวิวบน OBS ก่อนที่จะเริ่มสตรีมเนี่ยมันจะได้ผลไม่เหมือนกับไม่เชิงว่าเหมือนกับตอนสตรีมแล้วซะทีเดียวนะครับอย่างเช่นตอนนี้คือเจอปัญหาหนักมากก็คือกล้อง Canon M50 เนี่ยมันสามารถมีไดรเวอร์ใช่ไหมครับที่ทางบริษัท Canon เนี่ยเขาพัฒนาออกมาเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วนะครับมันชื่อว่า EOS Webcam Utility นะก็สามารถที่จะใช้กล้อง Canon รุ่นนี้และอีกหลายรุ่นนะครับที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เนาะแทนเว็บแคมได้เลยนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยโหต่างกันราวนรกกับสวรรค์แต่ว่าเครื่องนี้มันไม่รองรับนะครับคือมันโชว์มันพรีวิวได้นะตอนที่ยังไม่ได้บรอดแคสต์นะครับตอนที่ยังไม่เริ่มสตาร์ทการไลฟ์เนาะใน OBS นะครับแต่ว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วเนี่ยมันดีเลย์ซะงั้นมันกระตุกซะงั้นนะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะระหว่างที่คาดว่าจะไม่ตัดต่อนะระหว่างที่แบบว่าคอนฟิกอีตัว OBS คือเพิ่งได้คอมตัวนี้มาใหม่ใช่ปะใหม่สำหรับเรานะแต่โคตรเก่าสำหรับคนอื่นอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เลยจะเห็นหน้าจอประมาณเนี้ยแบบถามให้คอนฟิกนั่นนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ตอบมั่วๆซั่วๆไปนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอข้ามไปตอนที่แบบมันดึงสัญญาณภาพขึ้นมาโชว์เลยแล้วกันนะครับว่ามันโชว์ได้หรือไม่ได้ยังไงนะฮะไม่ดาวน์โหลดไฟล์ไลฟ์มาอินเสิร์ตนะครับถ่ายให้ดูแบบนี้เลยแล้วกันเนาะง่ายๆบ้านๆ นะครับจะได้เห็นความเรียวด้วยเนาะเพราะว่าอินเสิร์ตเนี่ยก็คือแบบไม่มีอะไรที่จะมาการันตีได้เลยว่าคุณไม่ได้ตัดต่อแต่ว่าอันนี้คือแบบตัดต่อไม่ได้แน่นอนใช่ปะ เพราะแบบหลายเลเยอร์จัดนะ
อันนี้ก็คือหน้าจอของ iPad เนาะดึงเข้ามาแสดงร่วมกับรูปหน้าของเรานะครับใน OBS แล้วก็ส่งสัญญาณการออกอากาศเนาะไปที่แพลตฟอร์มต่างๆนะที่นี่ก็คือ Facebook นะครับก็สามารถที่จะทำงานได้เนาะประมาณนี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันไม่รองรับกล้องตัวนี้นะครับมันคงจะส่งข้อมูลก้อนใหญ่ไปที่เครื่องจนเกินไปนะฮะก็เลยไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้เนาะไม่ใช่ความเร็วอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเราเอาโน้ตบุ๊กอีกตัวหนึ่งมาทดลองแล้วอยู่ในบริบทเดียวกันเลยนะครับใช้ตัวนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ใช้ Wi-Fi วงเดียวกันอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคลากันก่อนสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอพระคุณสำหรับท่านที่ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ Subscribe ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ